ใครเคยเจอพฤติกรรมของเจ้านายแบบนี้บ้างไหมคะลักษณะคือเผานายขายน้องนะคะเมื่ออยู่กับลูกน้องก็จะเผาเจ้านายให้ลูกน้องฟังว่าพี่เขาอย่างนั้นเนี่ยพี่เขาใจเออไอ้นี่มันก็เป็นพี่ก็พี่เบื่อมากเลยพฤติกรรมเนี้ยบริษัทชอบเป็นอย่างนี้เออใช่ไหมน่ะเอาเรื่องเจ้านายมาเผากับลูกน้องแต่พอไปเจอเจ้านายก็ขายลูกน้องเลยพี่เด็กมันไม่ได้จริงมันไม่ไหวเลยนะคะลักษณะนี้พี่หนูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วปากเปียกปากแฉะคนแบบนี้มีเยอะมากเลยนะคะสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะคนเหล่านี้มักจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดเข้าใจว่าการกดคนอื่นจะทำให้ตัวเองสูงขึ้นแต่ลืมไปหรือเปล่าคะว่าเวลาที่เรากดคนค่ะตัวของเราก็ต่ำลงอย่าทำเด็ดขาดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้ครูง้อขอพูดไว้2แบบคือถ้าเราพอเช็คตัวเองแล้วเออบางทีเราก็เป็นนะบางทีก็เอาเจ้านายมาด่าให้ลูกน้องฟังนะบางครั้งอะค่ะเราไม่ได้คิดอะไรไม่ดีหรอกเราคิดแค่ว่าอยากสร้างความเป็นพวกเดียวกันกับเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งกับเขาเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ดีได้ที่ทำให้เขาเคารพเราได้ด้วยค่ะเพราะแบบนี้การเป็นส่วนหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้ใครดีขึ้นภาวะผู้นำของเราหายทันทีนะคะเราแสดงความเข้าใจลูกน้องได้แต่เราจะไม่ใช้การด่าเจ้านายเพราะการด่าเจ้านายเป็นการประจานตัวเราเล็กๆว่าเราไม่มีที่ไปเรายังต้องอยู่ภายใต้คนที่เราไม่เคารพมันจะทำให้เราขาดภาวะผู้นำลงไปแสดงความเข้าใจเขามองหาเจ้านายในจุดเจตนาของเขาเพื่อให้ลูกน้องได้เข้าใจเจตนาของเจ้านายแม้ตัวเราไม่เข้าใจก็ตามนะคะเราลองมองอย่างเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะที่พี่เขาทำแบบนี้เพื่อให้ลูกน้องได้ยินในอีกมุมนึงลูกน้องก็จะให้ความเคารพกับเรามากกว่าที่เราจะไปร่วมเมาส์ไปกับเขาเราอาจจะได้ความรักนะคะแต่ไม่ได้รับความเคารพค่ะตรงกันข้ามค่ะเมื่อเราไปเจอกับเจ้านายที่เขาบ่นลูกน้องมาสิ่งที่เราจะต้องทำคือแสดงความรับผิดชอบได้พี่เดี๋ยวหนูดูให้นี่มันเป็นเด็กในการปกครองของหนูเบื้องต้นหนูก็มีพูดไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยวหนูขอดูเพิ่มเติมอีกว่าเขาติดตรงไหนถ้าเกิดพิจารณาดูแล้วมันพัฒนาแล้วมันไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยพิจารณาในลำดับต่อไปแสดงความรับผิดชอบแทนที่คุณจะไปขายลูกน้องเจ้านายกลับจะมองคุณว่าอะไรคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของฉันเด็กมันผิดเองเจ้านายจะตีความว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ไม่เอาไหนไม่มีภาวะผู้นำนำทีมไม่ได้ฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไปทำแบบนั้นเท่ากับเราเผาตัวเองค่ะหรือถ้าในกรณีที่เราเจอเจ้านายแบบนี้ล่ะเจ้านายที่เป็นลักษณะด่าเจ้านายขายลูกน้องแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำได้คือเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะคนพวกนี้นะคะเป็นคนที่มีความไม่มั่นคงในจิตใจสูงเราจะต้องทำอะไรคือ1ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการไปร่วมวงสนทนาเมาส์กับเขานะคะแต่คนพวกนี้ขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะถ้าเกิดคุณไม่สังสรรค์กับเขาเลยเนี่ยก็จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเกลียดฉันหรือเปล่าคนพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะมาเล่นงานคุณภายหลังได้นะคะสิ่งที่คุณจะทำก็คือให้หาข้อดีจริงๆที่คุณสามารถเห็นในเขาได้และชื่นชมสิ่งนี้ให้เขาเห็นเนืองๆพูดง่ายๆก็คือเติมนะคะน้ำลงไปในหัวใจที่แห้งผากให้เขาชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาดีจริงๆเฮ้ยพี่เป็นคนที่เก่งในเรื่องนี้จริงๆเฮ้ยขอบคุณมากที่พี่ทำสิ่งนี้ให้อย่าพูดเกินเพราะถ้าพูดเกินจะเป็นประจบแล้วให้พูดจริงในสิ่งดีเพราะกูเชื่อว่าทุกคนมีข้อดีในตัวเองเมื่อคุณทำสิ่งนี้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่อยากที่จะทำร้ายคุณเพราะเขาเห็นแล้วว่าคุณอย่างน้อยก็เคารพเขาแต่เราไม่ไปร่วมสูงสิงในวงสนทนากับเขาก็จะทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างที่เราก็ยังเคารพตัวเองได้ด้วยนะคะลองเอาไปฝึกใช้ดูค่ะถ้าคุณเป็นแบบผู้นำแบบนั้นเลิกซะถ้าคุณต้องเจอผู้นำแบบนั้นเอาวิธีที่คุณว่าบอกไปลองใช้ดูค่ะสามารถเรียนรู้ทุกเทคนิคที่จะพาทีมของเราก้าวข้ามวิกฤตได้ในคลาสออนไลน์ Warrior Mindset คิดและสื่อสารอย่างผู้นำพาทีมฝ่าวิกฤตได้วันนี้ค่ะ